ารภความเพียรนะพุทลมเข้าโทลมออกคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรวิริเยนะทุกขมัจเจติใจไม่สงบเราก็ต้องใช้ความเพียรทำให้ใจสงบใจไม่มีสติเราก็ต้องมีความเพียรเจริญสติใจไม่ภาวนาพุทโธเราก็ต้องใช้ความเพียรภาวนาทุกลมหายใจลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทพุทลมเข้าโทลมออกอะไรมากระทบเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีแล้วก็วางเฉยวางใจให้เป็นกลางเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความคิดนึกเกิดขึ้นความคิดนึกตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นทำใจให้เป็นกลางทำใจอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันธรรมขณะนี้เรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิปารภความเพียรเจริญสติตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทพุทลมเข้าโทลมออกพยายามเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระนุ่งห่มผ้าแบบไหนมีสติมีสัมปชัญญะปรารภความเพียรให้ใจเรามีสติทุกลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทโธแปลว่าผู้รู้รู้กายรู้ใจกายแล้วขณะนี้ลมหายใจเข้าพุทธขณะนี้ลมหายใจออกโทเราก็รู้กายว่ากายของเรานั่งเป็นองค์พระกายของเรามีลมหายใจเข้ากายของเรามีลมหายใจออกนะพุทโธแปลว่าผู้รู้รู้กายรู้ใจใจมีพุทโธนะแล้วก็ทำสติเรื่อยไปใจคิดนึกอะไรขาดพุทโธแล้วก็ตั้งสติอย่าปล่อยใจคิดนึกออกนอกกายนะอย่าส่งจิตออกนอกนะให้เราตั้งสติให้ดีให้จิตอยู่กับกายนะให้มีความเพียรเพียรภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งตัวเบากายสงบก็ดีนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยมีเวทนาเป็นทุกข์ปวดเมื่อยก็ดีนะสุขทุกข์แล้วก็วางใจเฉยวางใจให้เป็นกลางนะสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่จีรังเรามาปฏิบัติธรรมนะแล้วก็มาทำใจของเราเห็นกายเห็นใจใจภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกใจเราสงบใจเรามีสติเราตั้งใจภาวนาเป็นสมาธิเราก็ทำสติให้ต่อเนื่อง
สมาธิแปลว่าความตั้งใจเราก็ตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทตามความเป็นจริงให้เรามีสติระลึกได้นั่งหลับตาทำใจให้ตื่นนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิกายปวดกายเมื่อยก็ดีอย่าร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีแล้วก็ตั้งสติพยายามนั่ง พยายามนั่งกายให้ตรงนะพยายามจัดท่านั่งให้ดีนะยืดกายตนเองนะกายของเรามีเวทนาความรู้สึกอย่างไรนะให้เรามีสติมีสัมปชัญญะเวทนาเกิดขึ้นความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางกายก็ดีความรู้สึกจิตใจก็ดีให้เราทำความรู้ทำความเห็นเห็นกายเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกร่างกายที่เรานั่งนานๆ5นาที10นาทีใหม่ๆนั่งแล้วก็ตัวเบาพอนั่งไปนานๆเวทนาก็เกิดขึ้นเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีเราก็มีสติว่าเวทนาเกิดขึ้นความรู้สึกเวทนาก็ตั้งอยู่เราก็ไม่ไปยินดีไม่ไปขัดเคืองสุขทุกข์อย่างไรเราก็วางใจให้เป็นกลางเ
ห็นกายเห็นเวทนาจิตใจของเราก็สำคัญเรานั่งนั่งภาวนาพุทโธก็ดีนั่งไปนั่งไปใจก็คิดนึกเรื่องเก่าผ่านมาแล้วเอามาคิดก็มีพอเรามีสติความคิดนึกก็ดับบางทีก็เอาเรื่องใหม่เรื่องที่ยังมาไม่ถึงเรื่องที่เรากังวลก็ปรุงแต่งพอเรามีสติความคิดนึกก็ดับไปก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตความคิดนึกเห็นอารมณ์ตนเองอารมณ์คือความรู้สึกคิดดีคิดไม่ดีชอบใจไม่ชอบใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรามานั่งหลับตาก็เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิต รู้ทันอารมณ์ตนเองมาเห็นกายตัวเองเห็นเจ้าของคิดนึกพอเรามาตั้งสติเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งรู้เท่าทันความคิดนึกเห็นอารมณ์เจ้าของนั่งเบาสบายนะเราก็ไม่ยินดีนะเราก็ไม่หลงไม่ไปยึดนั่งปวดนั่งเมื่อยนะเราก็ไม่ไปขัดเคืองนะเราก็ตั้งสติเห็นเวทนาเวทนาเป็นสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาเป็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นกันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นความคิดนึกใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องเห็นไม่ได้ใช้ตาใช้ตาสติใช้ตาปัญญานั่งหลับตาให้เรามีสติสติแปลว่าระลึกได
นะใจชอบคิดนึกอะไรเราก็ระวังใจให้ดีนะพอเราเผลอนะใจก็ล่องลอยคิดนึกออกนอกกายแล้วก็ดึงเข้ามานะให้เรามีสติอย่าปล่อยใจคิดนึกเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องใกล้เรื่องไกลนะพอเราเห็นใจคิดนึกอะไรเราก็มีสตินะเราก็ตั้งหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งน้อมมาดูกายตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจัดท่านั่งของตนเองไว้ยืดกายไว้อย่านั่งหลังงออย่าก้มหน้าให้เราเห็นกายของเราเป็นองค์พระขัดสมาธิกายปวดกายเมื่อยก็ดีนะให้เราเพ่งพิจารณาไปด้วยน้อมมาเห็นกายเจ้าของพิจารณาเส้นผมที่อยู่บนศีรษะเกสาผมเกสาผมลองนึกถึงเส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเจ้าของเองว่ามีลักษณะสั้นยาวแบบไหนมีสีอย่างไรสีดำสีขาวสีงอกมีสันฐานตั้งอยู่อยู่บนศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นอย่างไรมีกลิ่นกลิ่นก็คือความไม่สะอาดนั่นเองเราไม่สระปล่อยทิ้งไว้ก็มีกลิ่นหมอนที่เราใช้หนุนหัวถูกเส้นผมนะก็มีคราบมีกลิ่นนะต้องเอาไปซักเส้นผมที่อยู่บนศีรษะต้องสระทุกวันนะถ้าไม่สระไม่ทำความสะอาดก็มีกลิ่นก็ลองเพ่งกำหนดดูเส้นผมเกสาผมเกสาผมเส้นผมบนศีรษะมีลักษณะมีสันฐานมีกลิ่นอย่างไรเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่กับเราไม่ได้นานทนได้ยากที่สุดแล้วก็เป็นอนัตตาไม่ว่าใครเป็นหญิงเป็นชายคนรวยคนจนนะเส้นผมก็มีคุณสมบัติเท่ากันนะมีลักษณะเหมือนกันมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลเท่ากันลองพิจารณาดูเกสาผมเกสาผมเส้นผมบนศีรษะเป็นของไม่สวยไม่งามไม่ว่าของใครเส้นผมเส้นเดียวปนเปื้อนอยู่ในภาชนะเราก็ต้องหยิบออกไม่สามารถที่จะทนได้เพราะรู้ว่าเส้นผมไม่สะอาดตกลงไปในแก้วน้ำก็ดีในชามในอาหารก็ดีทุกคนมีความรู้สึกไม่ว่าของใครก็ไม่สะอาด
ก็ลองพิจารณาเกสาผมเกสาผมนั่งหลับตานึกใช้สติน้อมเข้ามาเส้นผมที่เราต้องสระต้องล้างทุกวันต้องคอยหวีคอยแต่งทุกวันมีหลุดร่วงนะแล้วก็ทิ้งไปพอยาวเราต้องตัดแล้วก็ทิ้งไปพออายุมากๆนะเส้นผมก็เปลี่ยนจากดำเป็นขาวเป็นงอกไปบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้นะอยู่กับเราก็อยู่กับเราไม่ได้นานนะยาวแล้วก็ตัดก็หมดไปทิ้งไปนะอายุ5ปี10ปี30ปี40ปี50ปีเส้นผมที่ยาวออกมาก็หมดไปไม่มีใครอยากได้เป็นเจ้าของตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดก็ลองกำหนดเพ่งเข้ามาเกสาผมเกสาผมใจเราของเราก็จะได้มีสติใจของเราก็จะได้สงบเห็นเส้นผมเป็นธรรมะสอนใจเราว่าเส้นผมเป็นอนิจจังเส้นผมเป็นทุกข์เส้นผมเป็นอนัตตาเส้นผมเป็นของปฏิกูลให้ใจเราเห็นให้ใจเรามาเพ่งกำหนดดูเกสาผมเกสาผมโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนจมูกขนที่ขึ้นตามผิวกายเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเหงื่อใครก็ออกมาจากรูขุมขนก็เป็นของปฏิกูลเช่นกันไม่ต่างอะไรกับเส้นผมนะก็ลองพิจารณาโลมาขนโลมาขนณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือเล็บเท้านั่งหลับตาน้อมเข้ามาดูมาเห็นเล็บตัวเองใช้ตาสตินะที่มือขวาก็ดีนิ้วโป้งนะปลายนิ้วจะมีเล็บมีลักษณะมีสีนะถ้าปล่อยยาวไม่ตัดเลยนะเจ้าของก็รังเกียจเป็นของไม่สวยไม่งามนะเมื่อตัดแล้วนะก็ทิ้งลงดินเหยียบย่ำอย่างไรก็ไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของนะ5ปี10ปี30ปี40ปี50ปีเล็บที่ยาวออกมาก็ตัดแล้วก็ทิ้งไปหมดนะก็ลองกำหนดดูณขาเล็บณขาเล็บเล็บมือที่นิ้วก็ดีเล็บเท้าก็ดีก็เช่นกันลองกำหนดพิจารณาดูณขาเล็บณขาเล็บทันตาฟันทันตาฟันนั่งหลับตานะใช้ตาสติน้อมเข้ามาดูของที่อยู่ภายในปากฟันบนก็ดีฟันล่างก็ดีฟันเป็นซีกๆนะถ้าเราไม่แปรงฟันไม่ดูแลปล่อยทิ้งไว้นะเพียงวันเดียวตื่นนอนมาไม่แปรงฟันนะเจ้าของเองที่ตื่นนอนมาแล้วไม่แปรงฟันเนี่ยมีความรู้สึกว่าภายในปากไม่สะอาดมีน้ำลายมีของปฏิกูลมีกลิ่นต้องแปรงฟันทุกวันก่อนนอนก็ดีตื่นนอนก็ดีแปรงทุกวันทุกวันฟันก็ยังเป็นของปฏิกูล
เป็นของไม่สะอาดดูแลอย่างดีนะฟันก็ยังผุก็ยังผุก็ยังพังทำให้เป็นทุกข์ที่สุดแล้วก็ต้องถอนทิ้งไปลองกำหนดเข้ามาของที่อยู่ในปากทันตาฟันทันตาฟันลองหลับตาแล้วก็ใช้สติเนี่ยน้อมเข้ามาดูกำหนดไปด้วยทันตาฟันทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรเป็นซิกซี่นะมีสีสีของฟันเป็นอย่างไรเป็นของไม่สวยไม่งามแปรงฟันทุกวันก็ยังมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลด้วยที่สุดแล้วก็ผุพังของที่อยู่ในปากนะพอผุแล้วต้องไปถอนแล้วก็ทิ้งไปนะของในปากหมดไปแล้วเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นธรรมะเป็นประโยชน์ทำใจของเราให้มีสติมีปัญญาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงที่เราโลภนะก็นึกว่าจะมีจะเป็นจะได้นะพอมาเห็นฟันแล้วก็ไม่มีอะไรของในปากนะทันตาฟันทันตาฟันยังต้องถอนทิ้งไปนะเราเป็นเจ้าของไม่ได้เลยของที่อยู่นอกกายเรายึดไว้นะไม่นานนะก็เสื่อมไปหมดไปเช่นกันนะมาเห็นฟันก็เป็นธรรมะสอนใจนะมีความกำหนัดยินดีว่าเป็นของสวยของงามนะมีตัวมีตนแล้วก็มาดูฟันเรานะก็เป็นของไม่สวยไม่งามนะถอนแล้วไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนถอนออกมาแล้วก็มีกลิ่นมีความปฏิกูลไม่สวยไม่งามนะถอนแล้วก็กลายเป็นดินไปทิ้งไปลองกำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันอยู่กับน้ำลายอยู่กับเสลดนะอยู่ภายในปากของตนเองนะมีผุมีพังมีต้องถอนทิ้งไปหมดไปจากปากแล้วนะก็เป็นธรรมะนะให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญานะปัญญาเห็นอนิจจังปัญญาเห็นความเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้นานปัญญาเห็นอนัตตานะเราเป็นเจ้าของไม่ได้บังคับไม่ได้นะแล้วก็กำหนดดูทันตาฟันทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังผิวหนังก็คือสิ่งที่เราต้องดูแลรักษาทุกวันอาบน้ำตอนเช้าทุกวันก่อนนอนก็อาบน้ำทุกวันร่างกายมีผิวหนังตะโจหนังตะโจหนังก็ยังมีกลิ่นกลิ่นก็ไม่สะอาดมีเหงื่อมีใครนะตนเองก็มีความรู้สึกนะต้องชำระล้างทุกวันนะลองกำหนดดูตะโจหนังตะโจหนังเป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะเราต้องดูแลรักษาถูกลมก็ไม่ได้นะต้องเอาผ้ามาห่มถูกฝนก็ไม่ได้นะต้องหาที่ร่มถูกแดดก็ร้อนอีกนะต้องคอยปกป้องนะเป็นทุกข์เป็นอนิจจังนะที่สุดแล้วผิวหนังของคนก็อยู่กับเราไม่ได้นะหนุ่มสาวก็ดูดีพอนานเข้าอายุมากขึ้นผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนเป็นเหี่ยวย่น
ไม่มีใครบังคับได้ที่สุดแล้วคนเราก็ต้องตายตายไปแล้วผิวหนังก็กลายเป็นดินเอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าก็ลองน้อมเข้ามาดูกายตนเองตะโจหนังตะโจหนังใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาที่เรามาปฏิบัติมาเห็นผิวหนังของตนเองในปัจจุบันพิจารณาไปด้วยผิวหนังตนเองตะโจหนังตะโจหนังเป็นธรรมะที่นำมาปฏิบัติได้ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายคนรวยคนจนนักบวชทุกคนเป็นพระเป็นโยมมีสติมีปัญญาก็กำหนดพิจารณาตะโจหนังตะโจหนังถ้าเรามีสติเราก็พิจารณาให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงหามีตัวมีตนไม่นะเราก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะเราก็มาดูตะโจหนังตะโจหนังให้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนกลับนะตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันทันตาฟันฟันภายในปากเป็นอย่างไรมีสีมีกลิ่นนะหมดไปจากปากแล้วนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาณขาเล็บณขาเล็บใช้ตาสติตาปัญญามามองดูเล็บตัวเองเห็นเล็บมือเล็บเท้าต้องคอยตัดตัดแล้วก็ยาวยาวก็ตัดไม่มีใครเป็นเจ้าของได้บังคับไม่ได้เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามบางทีเล็บก็ขบก็มีเล็บมีของสกปรกตามซอกเล็บก็มีก็ลองพิจารณาณขาเล็บณขาเล็บโลมาขนโลมาขนตามผิวกายมีเส้นขนเป็นของไม่สวยไม่งามเกสาผมเกสาผมไม่ต้องไปมองไกลไม่ต้องไปเห็นไกลเห็นตัวเองเห็นเจ้าของบนศีรษะมีเส้นผมนึกในใจเกสาผมเกสาผมเส้นผมเป็นอย่างไรนะมีลักษณะมีสีมีกลิ่นเป็นของปฏิกูลต้องสระล้างทุกวันก็ยังเป็นของปฏิกูลไม่มีใครเป็นเจ้าของได้บังคับไม่ได้พอเราไปตัดเส้นผมที่ถูกตัดแล้วทุกคนก็มีความรู้สึกว่าต้องนำไปทิ้งทิ้งแล้วก็ไม่มีใครยึดเป็นเจ้าของเลยเส้นผมก็เป็นธรรมะให้ใจเราสงบไม่มีตัวไม่มีตนลองกำหนดดูเกสาผมเกสาผมอันนี้ก็เป็นปัญจกรรมฐานมูลกรรมฐานไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าสามเณรพระภิกษุกี่พันปีธรรมะก็เป็นอากาลิโก
ป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเราก็มีสติมีปัญญามานั่งสมาธิมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาก็มาเห็นตัวเองนี่เองเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่มีตัวไม่มีตนสัพเพธัมมาอนัตตาติเราก็อาศัยร่างกายนี้มาปฏิบัติธรรมเห็นตามความเป็นจริงนั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็ต้องกำหนดนะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกตามข้อมีความรู้สึกเวทนาเกิดขึ้นขาของเราพอนั่งไปนานมีเวทนาปรากฏเราก็พึงใช้สติใช้ปัญญาทุกความทุกเนี่ยต้องกำหนดทุกเกิดขึ้นแล้วก็กำหนดดูทุกเกิดจากอะไรความรู้สึกที่เป็นทุกข์ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็ลองค้นหาเหตุคือสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยอยู่ตรงไหนทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราลองหาสาเหตุสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์อยู่ตรงไหนเพราะว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขานั่งปวดนั่งเมื่อยนะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนะก็ลองกำหนดดูนะเรามาดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นะมีกลิ่นมีสีเป็นของปฏิกูลก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาที่เป็นทุกข์จับต้องไม่ได้มีเพียงความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เราจะไปยึดไว้เป็นตัวเป็นตนไม่ได้ก็ลองเทียบเคียงดูเอาที่เราเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเราทนได้เพราะเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปแต่ที่เราทนไม่ได้นะเพราะเราขาดสติขาดปัญญานะยึดว่าเรานะยึดว่าความทุกข์นะเราปวดเราเมื่อยนะแล้วความเป็นจริงก็เป็นธรรมะนะให้เรามากำหนดแล้วก็มาพิจารณามีทุกข์แล้วเป็นหน้าที่นะที่เราต้องกำหนดนะค้นหาสมุทัยเหตุของการเกิดทุกข์ถ้าเราวางใจตรงนี้ใจของเราก็จะได้มีสติมีปัญญาทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปเป็นธรรมดามาปฏิบัติธรรมขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสมาสู้กับใจแล้วยังต้องมาสู้กับเวทนาเจ้าของอีกนะเวทนาทางกายก็ดีเวทนาทางจิตทางใจก็ดีนะเราก็ต้องวางใจให้เป็นกลางทำใจให้หนักแน่นนะปวดตรงไหนทุกตรงไหนเราต้องอดทนไว้ลองสู้กับเวทนานะมาปฏิบัติธรรมแล้วนะก็เอาสติเอาปัญญามาแก้ปัญหาทุกเกิดขึ้นนะเราก็มีสติมีปัญญาเราก็มาแก้ที่ใจนะไม่ไปยึดนะไม่มีอุปทานสมุทัยก็คือเหตุของการเกิดทุกข์
เหตุของการเกิดทุกข์คือตัณหาอุปาทานนี่เองตัณหาคือความอยากอยากมีอยากเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นตัณหาเหมือนกันก็ลองค้นหาดูตัวเรามีตัณหามีอุปทานมีทุกข์แล้วเราก็ค้นหาสมุทัยเราไปยึดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามานั่งปฏิบัติธรรมแล้วเราต้องขี้คายออกทุกข์เกิดขึ้นเราก็ตั้งสติใช้ปัญญากำหนดดูหาเหตุเหตุก็คือสมุทัยนี่เองพอเราสามารถมีสติมีปัญญาเราก็ขี้คายออกได้ฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาหาทางดับทุกข์แล้วก็มีสติมีปัญญาเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วก็ดับตรงเหตุใจร้อนเราก็ดับที่ใจเราทำใจให้เย็นใจเรามีความยึดมั่นถือมั่นในความโกรธเราก็มาเห็นใจเราให้ทำใจเราให้สงบความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นตัวตนก็จะได้ขี้คายออกบ้างปวดตรงไหนทุกตรงไหนก็เป็นประโยชน์ให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญานั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็ใช้สติใช้ปัญญาสู้กับใจสู้กับเวทนาสู้กับความปวดความเมื่อยขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสถ้าเราไม่อดทนไม่มีขันติเราก็ทนไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติค้นหาใจเราเองดังนั้นปฏิบัติธรรมเราต้องอดทนนั่งไปแล้ว5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงมีอะไรปรากฏขึ้นมาความคิดนึกก็ดีเวทนาปรากฏก็ดีสุขทุกข์อย่างไรเกิดขึ้นก็ดีแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาค้นหาดูว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วปวดเมื่อยเป็นทุกข์วิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรแล้วก็เพียรพิจารณาเพียรอดทนเพียรสู้กับเวทนาเพียรสู้กับใจตัวเองถ้าเราทนได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็วางใจเฉยได้ใจเราก็สงบถ้าเราทนไม่ได้ใจเราเฉยไม่ได้ก็แพ้ใจตัวเองแพ้เวทนาเจ้าของเพราะเราขาดความเพียรนั่นเองฉะนั้นต้องพยายามต้องพยายามต้องอดทนต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาไม่หวั่นไหวให้ใจของเราตั้งมั่นปวดเมื่อยก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีแล้วก็เอากายร่างกายของเราเป็นฐานเป็นที่ตั้งเ
ขึ้นชื่อว่าบุญเป็นชื่อของความสุขนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าลองดูถ้าเราสู้เวทนาได้ข้ามเวทนาได้ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปใจก็สงบได้เราก็มาปฏิบัติธรรมเห็นทุกข์แล้วเกิดสติเกิดปัญญาทุกข์ดับไปเพราะความเพียรนี่เองเพราะความอดทนเพราะเรามีจิตใจตั้งมั่นสู้กับใจตัวเองตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครเป็นที่พึ่งให้เราปวดเองเราก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาสู้กับเวทนาความปวดความเมื่อยความคิดนึกก็ดีอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจสงบไม่สงบถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็วางใจเป็นกลางได้สุขทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ยินดีสุขทุกข์อย่างไรเราก็ไม่ไปยึดก็เห็นความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่ความสุขก็ดับไปเห็นความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ตั้งอยู่ความทุกข์ก็ดับไปเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงอาการปฏิบัติธรรมก็ต้องอดทนสู้กับความปวดความเมื่อยสู้กับความทุกข์นั่นเองทุกอะไรไม่เท่ากับทุกในสังขารตนเองคนมีปัญญาก็เห็นทุกข์แล้วก็สามารถปฏิบัติหาเหตุของการเกิดทุกข์คือสมุทัยแล้วก็สามารถปฏิบัติวางใจไม่ไปยึดก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้จากนี้ไปทำความรู้สึกตัวให้เรามีสติมีสัมปชัญญะน้อมมาเห็นใบหน้าตนเองเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนน้อมเข้ามาดูกายตนเองลมหายใจเข้าให้เรามีสติลมหายใจออกให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทสำรวจดูกายตนเองเหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตนเองตามความเป็นจริงสำรวจดูจิตใจเจ้าของจิตใจเราสงบไหมหรือว่าปวดเมื่อยคิดนึกอะไรอย่างน้อยก็เห็นอารมณ์เจ้าของนะถ้าเรานั่งสงบนะเราก็หาทางทำความสงบให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเรานั่งแล้วปวดเมื่อยไม่สงบเลยก็ให้พึงรู้ว่าต้องหาทางประพฤติปฏิบัติอย่ายอมอย่าปล่อยใจของเราใจร้อนเราก็ต้องหาทางทำใจให้เย็นใจไม่สงบก็ต้องหาทางปฏิบัติทำใจให้สงบให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาจากนี้ไปแล้วก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิค่อยๆกำหนดที่มือขวาแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆค่อยๆเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาแล้วกำหนดคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายแล้วก็ยกมือซ้ายไปที่ข้อด้านซ้ายช้าๆถึงข้อด้านซ้ายก็คว่ำมือลงกำหนดที่มือขวายกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกกำหนดมือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูม
นะที่พวกเราได้มีโอกาสน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาอันสูงสุดนะพวกเราก็ขอถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดจนบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญระลึกถึงผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์บิดามารดาเทวดาอินพรหมท้าวจักรพรรดิทั้ง4เจ้าที่เจ้าทางเทวดาทั้งหลายขอได้โปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปเป็นปู่ย่าตายายก็ดีเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นหมู่ญาติก็ดีเป็นพี่น้องก็ดีมิตรสหายก็ดีศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมนายเวรหากเราเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมที่น่าติเตียนขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้เป็นอโหสิกรรมกรรมอันใดที่เราได้มากระทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลขออุทิศให้ท่านเหล่านั้นโปรดเมตตามาอนุโมทนาบุญหากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขหากท่านมีทุกข์ก็ขอให้บุญนี้หนุนนำให้ท่านพ้นทุกข์ปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีเกิดจากฟองไข่ก็ดีเกิดในเท่าไข่ก็ดีเกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์จากนั้นเราก็ยกมือจดศีรษะเป็นการที่เราได้ออกจากสมาธิอากาศก็ไม่ร้อนนะทำใจเย็นๆไว้ก่อนนะอากาศก็ไม่ร้อนฝนก็ไม่ตกนะก็เป็นโอกาสที่เข้าฤดูร้อนนะก็มีพายุเข้ามาบ้างมีฝนตกบ้างเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะเราก็ต้องดูแลนะสุขภาพตนเองช่วงนี้ก็มีกุลบุตรนะก็คือพระขาวในน้อยนะที่พวกเราได้มีโอกาสนะให้กุลบุตรเนี่ยพระขาวลูกหลานเรามาฝึกนะเป็นบรรพชาเป็นสัมมาเนนสัมมาเนนเนี่ยแปลว่าเหล่ากอของสมณะสัมมาเนนเนี่ยแปลว่าเหล่ากอของสมณะสมณะนี่แปลว่าผู้สงบฉะนั้นสัมมาเนนเป็นเหล่ากอของสมณะก็เป็นพวกเดียวกันกับสมณะนะไม่เคยถือศีลนะก็มาถือศีลไม่เคยสวดมนต์ก็ต้องมาสวดมนต์ไม่เคยเดินจงกรมก็ต้องมาเดินจงกรมไม่เคยนั่งสมาธิก็ต้องมานั่งสมาธิไม่เคยปฏิบัติธรรมนะก็ต้องมาปฏิบัติธรรมฉะนั้นสัมมาเนนที่มาบวชวัดสังฆทานเนี่ยก็เป็นสัมมาเนนใจสิงนะตื่นตีสามครึ่งสวดมนต์ทำวัดตีสี่นะนั่งสมาธิไปถึงนู่นตีห้าครึ่งนะพอบรรพชาไปสัมมาเนนแล้วก็มีจัดกิจกรรมบิณฑบาตนะต้องนุ่งห่มผ้าแบบพระมีบาตรเหมือนกับพระก็ไปเดินบิณฑบาตนะเหมือนกับพระเหมือนกัน
ญาติโยมได้มาเห็นสามเณรตัวน้อยๆนะก็ดีใจนะก็มาใส่บาตรกันนะก็ทำให้สามเณรมีกำลังใจนะญาติโยมก็มีศรัทธาว่าอายุน้อยนะอายุ10ขวบ11ขวบนะหรือบางทีไม่ถึงเนี่ยนะก็มาเป็นสามเณรเป็นเหล่ากอของสมณะเดินบิณฑบาตนะมารับบาตรนะก็ทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาได้นะสามเณรบางคนเนี่ยบางรูปเนี่ยก็ไม่เคยมาบวชไม่เคยมาบรรพชาเนี่ยนะพอมาบิณฑบาตแล้วก็ดีใจนะดีใจว่าพอมีศีลมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นะแต่ก่อนอยู่ที่บ้านต้องอาศัยโยมมารดาโยมบิดาหรือว่าพ่อแม่หรือพี่น้องหรือปู่ย่าตายายหุงหาให้กินแต่พอเป็นสามเณรบรรพชาแล้วเนี่ยบิณฑบาตเนี่ยอาหารอยู่ในบาตรเนี่ยโยมใส่เต็มบาตรเลยนะมากมายเหลือเกินนะแล้วบางทีต้องถ่ายออกด้วยบางคนอายุน้อยๆ นะผ้าก็ห่มแบบพระก็ลำบากแล้วมีบาตรแถมมาอีกไม่ใส่รองเท้าด้วยนะเดินก็เจ็บขาบางทีเป็นลูกหลังก็มีนะหรือบางทีเดินไปก็ถูกแก้วบาดก็มีนะขาบางๆเนี้ยก็ไปเดินก็มีนะก็ต้องทนได้อาหารโยมก็ดีใจใส่มากๆเนี้ยสามเณรก็ต้องรับนะรับเสร็จก็มีพระพี่เลี้ยงหรือว่ากลุ่มสามเณรที่ทำหน้าที่ก็มาถ่ายบาตรสามเณรที่ไม่เคยบวชพอมาได้สัมผัสศรัทธาของญาติโยมแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมาบรรพชาเป็นสามเณรแล้วเกิดคุณค่าขึ้นมานะว่าตนเองก็ทำได้นะถ้าไม่มาบวชเนี่ยนะก็เป็นเด็กเป็นลูกเป็นหลานอยู่ที่บ้านนะก็ไม่รู้ว่าลำบากเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสวดมนต์เป็นยังไงนั่งสมาธิเป็นยังไงเดินจงกรมเป็นอย่างไรบิณฑบาตเป็นอย่างไรแต่พอมาบรรพชาแล้วเนี่ยก็ทำเหมือนกับพระทุกอย่างนะพอบิณฑบาตกลับมาแล้วเนี่ยไม่ได้ฉันนะกลับมาแล้วเนี่ยก็รอให้หมู่คณะพร้อมอีกพวกที่ไม่ได้บิณฑบาตก็เดินจงกรมอีกช่วง7โมงเช้านะเดินจงกรมไปถึง8โมงชั่วโมงนึงสามเณรน้อยๆเนี่ยเดินตั้งชั่วโมงนึงนะกลุ่มไหนไปบิณฑบาตก็กลับมาก็8โมงพอดีนะก็ล้างเท้าเตรียมตัวนะก็มารอพิจารณาอาหารพร้อมกันไอ้ตอนพิจารณาอาหารเนี่ยก็หิวใช่ไหมมีน้ำปานะลงท้องตอนช่วง7โมงไปแล้วพอ9โมง9โมงครึ่งเนี่ยก็หิวหิวนี่ก็ยังไม่ได้ฉันเด็กนะก็ต้องไปรอไปตักพอตักมาแล้วก็อยู่ในบาตรนะอยู่ในบาตรเนี่ยก็ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านนะของหวานก็ดีผลไม้ก็ดีข้าวก็ดีนะก็อยู่ในบาตรนะพระพี่เลี้ยงก็ให้ฝึกอีกเมื่อก่อนฉันให้ฝึกอีกให้อดทนอีกให้มีระเบียบอีกเปิดบาตรไม่ให้ลังเปิดบาตรไม่ให้ดังแล้วก็เวลาฉันข้าวเนี่ยให้พิจารณาห้ามคุยอีกห้ามคุยด้วยนะสามเณรเนี่ยเป็นร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยห้ามคุยนั่งเนี่ยเงียบเลยถ้าอยู่ที่บ้านทำไม่ได้ถ้าพอเป็นเหล่ากอของสมณะแล้วเป็นผู้สงบเนี่ยสำเนินเกือบ300รูปนั่งฉันนั่งเงียบนะแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะไม่มีเสียงเลยแล้วก็นั่งเงียบ
ก็ลองคิดดูว่าตื่นเช้ามากว่าจะได้ฉันเนี่ยต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมต้องบิณฑบาตนะแล้วพอมาฉันเนี่ยก็ต้องมีระเบียบมีสติอีกนะตามพระพระบอกยังไงก็เป็นเหล่ากอของสมณะก็นุ่งห่มแบบพระฉันแบบพระนะในสมัยนู้นนะที่สามเณรวัดสังฆทานมีมาบวชประมาณสัก500รูปทุกภาคมาทั้งเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้ก็มาเนี่ยมีอยู่ปีหนึ่งสามเณรทางภาคเหนือมาเขามาเขาก็ทำเหมือนกับพระเป็นเหล่าของสมณะไปบิณฑบาตได้อาหารมาเยอะเลยยิ่งสามเณรมากเท่าไหร่โยมก็ยิ่งศรัทธาเท่านั้นได้มามากไม่อยู่ปีหนึ่งสามเณรทางภาคเหนือเนี่ยเขาบินธรรมบาได้ของดีๆมาบินในเมืองอ่ะได้ของมากมายเลยแล้วก็เก็บแล้วก็ตุนแล้วก็เก็บแล้วก็ตุนนะจนพระพิเรียงจับได้นะพระพิเรียงจับได้ว่าอ้าวสามเณรเขาห้ามตุนห้ามเก็บสามเณรทำไมถึงตุนถึงเก็บแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมถึงตุนถึงเก็บนะก็ถามเขาอะว่าสามเณรทำไปถึงเนี่ยบิณฑบาตมาทั้งตุนทั้งเก็บเก็บไปทำไมตุนไว้ทำไมเขาบอกว่าไงรู้ไหมสามเณรนะเขาบอกเขาคิดถึงคนที่อยู่ที่บ้านเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มาบวชเนี่ยไม่มีโอกาสเหมือนสามเณรของดีๆเขาได้เยอะแยะเลยเขาคิดถึงคนที่บ้านนะเขาบอกเขาอยากให้เอาไปให้คนที่บ้านเด็กมันก็คิดได้นะว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านนะพ่อแม่เก็บของดีๆไว้ให้นะอะไรที่เป็นของดีเก็บไว้ให้พอเขามาเจอมาบรรพชามาบวชได้ของดีๆเขาก็คิดถึงคนที่บ้านนะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากจะให้มาได้ของดีๆนะเหมือนกับตัวเองได้มาบวชบ้างอันนี้ก็มีนะเหตุการณ์จริงก็มีที่มาบวชแล้วสามเณรก็มาสอนให้เราระลึกได้ว่าเนี่ยโอ้มาบวชแล้วต้องนึกถึงผู้มีพระคุณนะฉะนั้นใครที่มาบรรพชาเป็นสามเณรว่าสังฆทานเนี่ยก็คล้ายๆกับมาฝึกเป็นทหารนะเป็นทหารนี่ลำบากนะต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องเข้มแข็งต้องมีระเบียบนะถ้าไม่อดทนไม่เข้มแข็งไม่ต่อสู้ไม่มีระเบียบเนี่ยก็พ่ายแพ้ไปฉะนั้นสามเณรที่มาบางทีก็อยากจะบวชก็ทนไม่ได้ก็มีนะพอถึงเวลาจะเดินทางไปเขาใหญ่เงี้ยก็ร้องกลับก็มีหรือบางทีพ่อแม่เห็นสามเณรลำบากเห็นสามเณรเนี่ยลำบากถูกยุงกัดบ้างถูกเพื่อนแกล้งบ้างของหายบ้างตื่นเช้าบ้างนะร้องไห้บ้างนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยเหตุการณ์เนี่ยพ่อแม่ก็ทนไม่ได้นะนะบางทีผู้ปกครองมาเห็นสามเณรเนี่ยเหมือนทหารมาฝึกเนี่ยทนไม่ได้ก็มีนะอย่างที่ลูกหลานของคนในเมืองตัวขาวๆนะผิวบางๆพอมาบรรพชาที่เนี่ยก็พาไปนู่นนะเขาใหญ่วังน้ำเขียวงี้ทำกิจสนางี้ที่โคราชเนี่ยกลับมานะทุกปีเลยจากขาวๆเนี่ยเป็นสีแทนหมดเลยบางทีเป็นสีแทนอยู่แล้วกลับมาเป็นช็อกโกแลตเลยนะ
เข้มเลยนะแล้วบางทีพ่อแม่ก็ดีใจนะเออพ่อแม่ก็ดีใจนะว่าเนี่ยเออคนนี้ลูกฉันเนี่ยทำได้นะส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยได้ยินได้ฟังมาทั้งนั้นนะว่าที่เนี่ยฝึกสัมมาเนนะแบบค่อนข้างจะให้มีการปฏิบัติแบบอยู่แบบที่หลวงพ่อสนองให้อยู่เนี่ยนะอยู่แบบมีศีลมีธรรมอยู่แบบมีสติอยู่แบบไปฝึกไปปฏิบัติให้เข้มแข็งให้อดทนให้เห็นทุกข์ว่างั้นเถอะนะให้เห็นทุกข์ตื่นตีสี่กว่าจะนอนสี่ทุ่มกว่าจะนอนสี่ทุ่มนะแล้วฉันข้าวมื้อเดียวด้วยแล้วเดินจงกรมเช้าบ่ายเย็นสามเวลาเลยตลอดหนึ่งเดือนเลยนะแล้วไม่ได้อยู่ที่บ้านเลยนะไปอยู่ที่นู่นนะมีเขามีภูเขามีป่าเงี้ยนะแต่สามเณรเราไม่ได้ทุกข์อะไรนะเขาก็มีเพื่อนตั้งสองสามร้อยเงี้ยนะก็มีพระพี่เลี้ยงคอยดูแลเงี้ยแล้วก็มีศีลมีบุญคอยรักษาเงี้ยเขาไม่ทุกข์อะไรเลยไอ้เรากลับเป็นทุกข์นะเวลาไปเห็นเขาทีไรก็ห่วงอ่ะห่วงแล้วก็จะไม่ทุกข์เหรอเขามีบุญรักษาเนี่ยบุญของเขาที่เขามีมาเนี่ยมีศีลมีธรรมมีการปฏิบัติรักษาผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมยอมคุ้มครองรักษาผู้ใดมีศีลศีลยอมคุ้มครองรักษาผู้มีศีลงั้นสามเณรที่มาเนี่ยทุกปีก็มีแต่ความสุขความสงบนำให้สังฆทานเนี่ยมีชื่อมีเสียงนะผู้ปกครองก็มักจะพามาก็รู้ว่าสังฆทานจะให้ปฏิบัติแนวเนี้ยแนวว่าตื่นตีสี่นอนสี่ทุ่มนะแล้วกลางวันไม่ได้นอนด้วยนะกลางวันเนี่ยไม่ได้นอนด้วยนะแล้วเราผู้ใหญ่กลางวันยังหนีไปนอนนะแต่สามเณรเนี่ยกลางวันตอนเที่ยงเนี่ยไปทำว่าสวดมนต์นั่นไปทำถึงมานู่นนะบ่ายสองบ่ายสามพอบ่ายสามแล้วทำกิจวัตรอีกพอสี่โมงมาเดินจงกรมถึงห้าโมงน้ำปานะอาบน้ำเสร็จหกโมงเจ็ดโมงทุ่มหนึ่งก็มาสวดมนต์ทำวัดถึงสี่ทุ่มอ่ะสามทุ่มกว่าก็ปล่อยกว่าจะแผ่เมตตากว่าจะกางมุ้งกว่าจะเรียงรองเท้ากว่าจะเกือบสี่ทุ่มจะได้นอนแล้วนอนเนี่ยไม่ใช่นอนดีนะเออก็กางมุ้งให้อะไรให้แต่ว่านอนก็ตามกลุ่มนะตามกลุ่มก็มีพระพี่เลี้ยงจัดที่จัดทางให้ก็มีมุ้งมีอะไรให้นะก็ไม่ได้นอนเหมือนที่บ้านนะก็ผ่านมาได้ทุกปีนะสามเณรก็เป็นความภูมิใจของคนที่เป็นบิดามารดาว่าเออมีลูกแล้วก็มีบุญรักษานะมีลูกแล้วก็ลูกก็มาบวชเนตรเนี่ยนะทำให้พ่อแม่มีความสุขได้นะเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของสัมมาเนตรหรือลูกหลานของเราใช่ไหมว่ามีอะไรที่แตกต่างจากลูกชาวบ้านแต่พอมาบวชแล้วมาบรรพชาแล้วเนี่ยเขามีบุญมีพระพี่เลี้ยงมีเพื่อนเพื่อนก็เป็นเพื่อนสามเณรด้วยกันหมดเวลาไปอยู่ที่ถ้ำกฤษณาก็ดีที่วังน้ำเขียวก็ดีเนี่ยเขาเหมือนกับเขาอยู่ในโลกของเขาเลยนะเขาไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่สามเณรกับพระเนี่ยแล้วก็อยู่ในโลกของเขาเนี่ยนะสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเดินจงกรมนะเขาไม่มีเรื่องทุกข์อะไรเลยลองนึกดูว่าเขาจะมีความสุขไหมนะเขามีความสุขมากเลยนะคือเขาไม่ต้องมากังวลหรือไม่ต้องไปคิดอะไรเขาอยู่ในระเบียบเป็นวงจรที่ทำให้เขาเข้มแข็งมากนะเหมือนกับทุกปีผ่านมาเนี่ยนะสามเณรที่ผ่านมาได้นะชอบมาอีกบางทีถามมากี่ครั้งแล้วห้าครั้งแล้วบางทีมากี่ครั้งแล้วมาจนมีลูกเอาลูกมาบวชเลยขนาดนั้นนะสามเณรที่เนี่ยมาเป็นสามเณรจน
ี่ครั้งก็ไม่รู้ละจนโตแล้วมีเมียแล้วไปออกลูกมาเอาลูกมาเป็นสามเณรมาบวชที่นี่อีกครั้งอะวงจรที่เนี่ยแล้วเยอะด้วยนะที่มาครั้งนึงไม่พอก็พามาเรื่อยแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยรู้ว่ามาบรรพชาที่นี่ก็ทำให้เกิดกิจกรรมให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่ให้รู้จักสติปัญญาให้เชื่อบุญเชื่อกรรมนะให้มีความสามัคคีให้มีความเสียสละนะก็ดีนะแล้วว่าสามเณรอยู่สังฆทานเป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อสนองสร้างมาตั้งแต่สร้างวัดเลยนะตั้งแต่สร้างวัดเนี่ยอย่างอาตมาภาพได้มาบวชตอนที่เป็นพระเป็นคฤหัสถ์มาเนี่ยเห็นว่าสังฆทานแต่ก่อนย้อนหลังไป31ปีนะหลวงพ่อโตยังเป็นสังกะสีเป็นไม้หลวงพ่อโตเป็นปูนอยู่สามเณรตอนเช้าเนี่ยประมาณ9โมงเช้าเนี่ยสามเณร50รูปนะ50รูปประมาณเนี่ยนั่งฉันข้าวเหมือนไม่มีคนสักคนเลยเหมือนไม่มีวัดนี่เหมือนวัดไม่มีคนน่ะ50รูปนะสมัยโน้นนะ50นั่งเงียบเลยเราก็วันนี้ต้องไปไหนกันหมดไม่มีคนนะพอออกจากศาลาหลวงพ่อโตตกใจเลยสมณเณรนั่งเงียบฉันข้าวอยู่นะฉันข้าวอยู่แต่เงียบนั่งเงียบโอ้ว่าสังฆทานนี่ฝึกเณรได้ขนาดนี้เด็กอายุ10ขวบเนี่ยฝึกได้ขนาดนี้เราคงไม่โง่มั้งคงจะสอนเราได้มั้งก็เอาวัดนี้ดีกว่านะก็เห็นจริงนะว่าสังฆทานเนี่ยหลวงพ่อสนองอยากให้กุลบุตรกุลธิดาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดเป็นบรรพชาเป็นสามเณรมาอุปสมบทเป็นพระส่วนญาติโยมที่เป็นอุบาสิกาเนี่ยก็มาบวชในเนกขัมมะจะเป็นในเนกขัมมะถือศีล8ก็ดีจะมาถือศีลอุโบสถถือศีล8ก็ดีที่นี่ก็ไม่เคยขาดเลยทุกวันพระทุกวันเสาร์นะวันสำคัญสำคัญที่นี่ก็จะมีนักบวชตลอดนะก็นำพาให้เราเนี่ยก็อย่างที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันลำบากไหมล่ะมันปวดไหมล่ะแต่มันก็มีประโยชน์ทำไมถ้าเราข้ามเวทนาสู้เวทนาได้ ใจเราก็เข้มแข็งสามเณรก็เช่นนั้นอ่ะถ้าเขาผ่านสักเดือนหนึ่งได้เนี่ยเขาจะอดทนเข้มแข็งนะทนหัวโนนิดนึงรองเท้าหายหน่อยนึงถูกเพื่อนแกล้งนิดนึงนะนั่นเป็นประสบการณ์ทั้งนั้นอ่ะนะแล้วเขาจะรู้ตัวว่าเนี่ยเวลาซนจะเป็นยังไงเวลาเด้อจะเป็นยังไงนะเขาต้องปรับตัวนะให้ซนแบบไม่โดนเด้อยังไงจะได้ไม่มีปัญหานะต้องปรับตัวได้เพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะสอนเขายังไงนะแต่ที่นี่เขาก็ไม่ตีนะไม่ตีแล้วก็ไม่ด่านะเขาให้ลงโทษให้เดินจงกรมลงโทษให้นั่งสมาธิลงโทษให้ทำความดีไปล้างห้องน้ำนะไปขัดห้องน้ำแล้วแปลกที่เนี้ยว่าสังฆทานจะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีเป็นสามเณรก็ดีแล้วเรื่องห้องน้ำไม่มีใครกลัวหรอกนะเพราะว่าล้างเป็นทุกคนนะไม่ว่าพระก็ดีสามเณรหรือนักบวชก็ดีมาวัดสังฆทานเนี่ยล้างเป็นทุกคนนะไม่ทำให้เลอะเทอะไม่ทำให้มีกลิ่นไม่ทำให้สกปรกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าหลวงพ่อสนองกตปัญโญเป็นคนล้างก่อนนะท่านมาสร้างวัดที่เนี่ยท่านก็เป็นผู้ซึ่งเห็นความสำคัญนะว่าต้องทำความสะอาดนะจากคนที่เขาทำเลอะเทอะเราจะต้องเป็นคนที่แก้ปัญหาไม่ใช่เป็นคนทำให้เกิดปัญหาหลวงพ่อสนองตอนท่านอยู่เนี่ยนะท่านก็จะนำพาให้ทุกคนทำหน้าที่ที่จะทำประโยชน์นะให้กับส่วนรวมนะเช่นเดินไปไหนมีขยะมีถุงมีหนังยางมีก้นบุหรี่มีทิชชู่ท่านก็เก็บก่อนเก็บแล้วก็คนเห็นก็เก็บตามห้องน้ำก็เหมือนกันนะท่านไปท่านก็ทำความสะอาดเรียบร้อยให้คนเข้าที่หลังเห็นอย่างนั้นก็ทำเป็นหมด
ังนั้นพระสังฆทานเนี่ยก็จึงมีแบบมีแบบมาจากครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญพานำให้เรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมนะแล้วก็มาเจริญสติมาเจริญปัญญาดังนั้นสมณเณรของวัดสังฆทานที่เนี่ยก็เป็นสมณเณรที่กตัญญูนะแต่ว่าไม่แน่ไปนะคือกตัญญูได้ช่วงมาบวช1เดือนเนี่ยแล้วก็กลับไปบ้าน7วันนะแต่เลย7วันแล้วก็ไม่แน่แล้วนะเพราะอารมณ์มันก็ทั้งโลกมาเปลี่ยนเขาอะตอนมาบวชเนี่ยก็กราบพระไหว้พระเช้าบ่ายเย็น3เวลานะเขาก็กราบเท้าพ่อแม่ด้วยนะมาตาปิตุอุปถานังก็ดูแลบิดามารดาถึงไม่ได้อยู่ที่บ้านนะอยู่ที่วัดเนี่ยเขาก็กราบเท้าพ่อแม่พ่อแม่ไม่ได้อยู่หรอกแต่ก็สอนให้กราบทีนี้พอกราบทุกวันทุกวันวันละ3เวลาเนี่ยกราบทุกวันทุกวันวันนึงอย่างน้อย6ครั้งอ่ะเพราะว่า3เวลาน่ะก็เริ่มก็กราบจะเลิกก็กราบนะก็6ครั้งต่อวันหนึ่งปฏิบัติตั้งเดือนหนึ่งพอครบวันศึกเนี่ยพ่อแม่มาเนี่ยก็จะเป็นภาพประทับใจพอศึกไปแล้วเขาถูกอบรมสั่งสอนมาว่าต้องกตัญญูนะต้องกราบเท้าพ่อแม่นะเขาทำได้นะแล้วเขาก็ทำได้ไม่อายด้วยทีนี้คนที่ไม่มาบรรพชาไม่มาฝึกเนี่ยเขาไม่กล้าทำแล้วทำไม่ได้ด้วยก็ลองคิดดูว่าให้ลูกเรามากราบเท้าพ่อแม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของยากนะแต่ว่าข้างนอกเขาไม่มีนะข้างนอกไม่มีแล้วก็ไม่สอนด้วยแล้วก็ทำกันไม่เป็นด้วยแต่มาที่วัดเนี่ยก็ฝึกตั้งแต่เล็กๆนะอย่างที่บอกอะนะไม้อ่อนก็ค่อยให้พูดดีไม่พูดคำหยาบนะต้องสวดมนต์นะถ้าไม่มาบวชนะคำก็หยาบในคำพูดเนี่ยแล้วท่าทางอีกอะนะท่าทางที่เกเรแล้วนิสัยอีกอะนิสัยที่จะเอาแต่ใจเอาเปรียบเนี่ยจะมาที่นี่มาขัดส้วมอะคิดดูสิดีกว่าไปกดเกมไหมล่ะก็มาขัดส้วมให้กับพระขัดส้วมให้กับเพื่อนขัดส้วมให้กับวัดเนี่ยดีกว่าไปกดเกมที่บ้านไหมสามเณรเนี่ยไปบิณฑบาตเนี่ยดีกว่ามารอให้แม่เรียกดีกว่าไหมดังนั้นพอสามเณรที่เนี่ยก็จะมีโอกาสให้ญาติโยมพากุลบุตรนะมาบวชเนี่ย ทุกปีเนี่ยก็เห็นผลนะเห็นผลว่าสามเณรที่มาบวชแล้วเนี่ยก็มีความกตัญญูกตเวทีแล้วก็มีจิตสำนึกที่ดีว่าพ่อแม่ลำบากนะตัวเองสบายเนี่ยต้องคิดเป็นว่าต้องหาทางให้พ่อแม่สบายบ้างนะเหมือนที่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยเขาตักได้ของดีๆมาเขาเก็บเขาตุนไว้เนี่ยเขาคิดถึงคนที่บ้านนะสามเณรที่มาบวชเนี่ยก็ต้องมีหัวใจแหละนะยิ่งเขาลำบากเท่าไหร่เขาจะยิ่งเห็นคุณค่าของพ่อแม่เท่านั้นทุกวันนี้เราเลี้ยงลูกไม่เขาลำบากนะทำอะไรไม่เป็นเขาก็เลยไม่เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยสำคัญแค่ไหนแต่ตราบใดที่เขาลำบากเมื่อไหร่นะที่เขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไปเป็นสามเณรนะเขาจะคิดถึงพ่อแม่ทุกลมหายใจแหละกินก็ลำบากนอนก็ลำบากอยู่ก็ลำบากตอนอยู่ที่บ้านมีพ่อมีแม่อยู่นะกินก็สบายนอนก็สบายอยู่ก็สบายเขาไม่เห็นคุณค่าของพ่อแม่เลยแต่ถ้าไปลำบากอย่างที่บอกเนี่ยเขาจะต้องกราบเท้าพ่อแม่เลยพอรู้ว่าที่เขาสบายเนี่ยเทวดาที่บ้านบันดาลให้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเทวดาที่บ้านเขาต้องลำบากให้เขาคิดได้ก่อนดีกว่านะดีกว่าว่าเราคิดได้เป็นพ่อเป็นแม่คิดได้แต่ลูกคิดไม่ได้แต่ว่าพอเขาพามาบวชเราไม่ต้องไปสอนเขาเลย
ทางวัดสังฆทานนำมาบรรพชาเนี่ยเอาธรรมะของพระเจ้าให้มีสติมีปัญญามีศีลมีธรรมมีบุญน่ะสอนเขาเองว่าบุญทำยังไงถึงจะเรียกว่าบุญนะก็จะรู้เลยว่าต้องช่วยตัวเองนะต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องเป็นคนที่รู้จักว่าตัวเองเกิดมาแล้วต้องตอบแทนพ่อแม่นะดังนั้นอันเนี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีในช่วงอากาศร้อนนะเราช่วงปิดเทอมอากาศร้อนเนี่ยก็พาสามเณรลูกหลานมาบวชลูกหลานก็จะได้มีศีลมีธรรมนะนำความสุขกลับไปนะพอสามเณรศึกไปแล้วมีศีลมีธรรมเราก็มีความสุขวันเนี้ยให้ข้าวให้น้ำเลี้ยงดูมาเนี่ยมีสติมีปัญญานะรู้จักบุญรู้จักบาปนะเราก็จะได้ภูมิใจว่าสามเณรมีบุญนะมาบรรพชาเป็นเหล่ากอของสมณะในช่วงภาคฤดูร้อนนะก็อนุโมทนากับพระขาวน้อยๆแล้วก็ผู้ปกครองญาติโยมทุกท่านด้วยนะก็มาแผ่เมตตาพร้อมกันที่วันนี้เราได้มาถือศีลอุโบสถก็ดีนะในวันพระก็ดีในวันเสาร์ก็ดีนะก็ตั้งใจอุทิศบุญกุศลนะแผ่เมตตาเป็นพลังบุญพลังสามัคคีโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกบุญด้วยนะ